หนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวคือหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยรักและศรัทธาผู้กล้านำพาเป้าหมายพลีเลือดพลีเนื้อใจกายรวมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยรักและศรัทธาผู้กล้านำพาเป้าหมายพลีเลือดพลีเนื้อใจกายศรัทธาผู้กล้านำพาเป้าหมายพลีเลือดพลีเนื้อใจกายรวมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนนะคะดิฉันสรัญญาคราชค่ะแล้วก็พี่ไก่ราชดำเนินนะคะแล้วก็วันนี้ขอไมค์ตัวสีแดงด้วยฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญไม้สายไม้สายนะคะมีแขกรับเชิญโอเคมาละมาแล้วสวัสดีครับผมณัฐนัทธนากิจดำเนินครับผมนะคะนี่เห็นบนอยู่แถวสนามบอลอยู่เรื่อยๆเนี่ยเป็นนักบอลไม่เป็นพี่ไม่เป็นเลยไม่เคียร์พอไปดูคลิปแล้วกลับมาดูมานั่งคุยกันอ้าวนี่เขาเป็นนักดนตรีเหมือนกันนี่มีกีตาร์เป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองด้วย
็คือเอาเพลงของคนอื่นเข้ามาร้องเป็นของตัวเองมาร้องเป็นของตัวเองโอ้โหนี่ก็มีอัลบั้มเป็นของตัวเองอัลบั้มรูปเหรอครับเออใช่วันนี้พี่ไก่ไปคว้าตัวน้องนัทมาได้ไงโอ้โหนัดกันหลายคิวมากนะนัดกันนานมากเลยนะนัดกันตั้งแต่3เซนนะมันเวทีแรกเลย3เซนตั้งแต่3เซนโอ้โหดีเลยพูดถึงตรงนี้วันที่27เราจะมีการจัดงานใหญ่ครบรอบ180วันของการต่อสู้ของพวกเรานะคะก็เริ่มตั้งแต่3เซนน้องนัดมาเต็มวงผมก็เจอพี่ไก่วันแรกก็ที่3เซนเหมือนกันใช่ค่ะวันนั้นพี่ไก่เล่นปิดตอนปิดท้ายเลยตีเท่าไหร่ไม่รู้นะตี3ตี3เวลาประมาณนี้แหละคนก็ประมาณนี้เหมือนเฮ้ยเยอะวันนี้โอ้ยวันนี้มากเต็มแล้ววันนั้นเยอะกว่านี้หรอเยอะวันนี้ก็เต็มเต็มเลยใช่ค่ะก็เป็นวันแรกเลยนะวันแรกของการเคลื่อนตัวแล้วก็มีการเขาเรียกว่า ASTV ก็ประกาศว่าจะถ่ายทอดให้นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเราก็เลยกระโดดเข้าร่วมนะครับมวลชนทุกคนก็เห็นว่ามันพร้อมแล้วนะถึงเดินเข้าร่วมคนมากมายมากกว่านั้นนะครับยันโอ้โหไม่รู้ตรงไหนทางรถไฟนี่แน่นขนาดไปหมดแต่จริงๆวันนั้นไม่เพียงแต่ ASTV นะทั้ง13สยามไทยแล้วก็ FMTV ของพ่อท่านนะคะแล้วก็รวมถึง Blue Sky ด้วยนะคะที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในวันที่31ตุลาคมยังไปประมาณนึกว่าเวลาแค่นิดเดียวนะที่ผ่านมาเนาะนี่มันครึ่งปีแล้วว่าครึ่งปีแล้วนะมันเหมือนกับเพิ่งผ่านมาเลยนะตรง3เสร็จผมยังจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนั้นได้ ผมยังจำได้ว่าภาพยังชัดเจนผมยังจำได้ว่าตอนเช้าเนี่ยทะเลาะกับแฟนนอนบ่ายเลิกกันนอนพอเย็นๆมาเลย ไม่อยากกลับบ้าน จำได้แม่นยำ แล้วนึกยังไงไปไล่เป่านกหวีดที่สนามวันนั้นวันที่10เท่าไหร่18 10ผมไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าตัวนั้นมันไม่สำคัญนะแต่รู้แต่ว่าคือก็เนื่องจากมันก็เป็นนโยบายของเราอยู่แล้วคือเราสันติอหิงสาไม่มีอาวุธเราใช้นกหวีดเป็นการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจของประชาชนต่อรัฐบาลหรือคนในรัฐบาลลิ้วล้อของระบอบทักษิณที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศชาติใช่ไหมฮะแล้วก็ได้แต่หวังเพียงว่าคนในระบอบทักษิณเนี่ยเนี่ยจะเป็นนักการเมืองจะเป็นข้าราชการจะเป็นผู้พิพากษ์ทรราชเนี่ยนะก็หวังแค่เพียงว่าจะมีความสำนึกนึกคิดขึ้นมาได้บ้างด้วยความที่ผมกับคุณกิติรัตน์นรนองเนี่ยคุณกิติรัตน์เนี่ยรู้จักผมตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ผม6-7ขวบกิติรัตน์ก็ยังเด็กๆอยู่ตอนนั้นไม่ใช่ก็เขาเจอผมตั้งแต่ผมเล็กๆ6-7ขวบสอนผมเตะฟุตบอลเมื่อก่อนทุกวันนี้ยังแต่ไม่เป็นแต่วันนั้นแล้วก็คือด้วยความที่ผมทราบแน่นอนเนี่ยวันนี้เข้ามาแน่นอนมันก็เป็นนโยบายของกปปส.อยู่แล้วใช่ไหมว่าเจอคนของรัฐบาลที่ไหนเจอคนรัฐบาลเนี่ยเราเป่าที่นั่นแต่เราไปรอเลยใช่ไหมเราไปรอเลยผมไปรอเลยผมก็ไปรอเลยเพื่อนเพื่อนพี่น้องจะให้ทำท่าให้ดูไหมจำได้เลยนะจะบอกเลยจำได้ตั้งแต่ช็อตแรกยันสุดท้ายเลยนะแล้วใครพูดอะไรบ้างเนี่ยจำได้หมดเลยนะโอ้แต่ใจกล้ามากนะคะเรียกได้ว่าใจกล้าจริงคือจริงๆต้องอย่ายกย่องผมดีกว่าว่ากล้าถามว่าทุกวันนี้มวลมหาประชาชนทุกคนที่มาถึงที่เนี่ยเสียสละมากกว่าผมเยอะผมเป็นคนกรุงเทพผมกลับบ้านสบายๆผมเชื่อว่าทุกคนถ้ามีโอกาสเจอกิติรัตน์แล้วน้องคงเป่ามีโอกาสเจอจตุรงค์ชัยแสงช่วงนั้นเนี่ยพี่ไก่ช่วงนั้นเนี่ยเข้าใจอยู่ว่าน้องนัทจะต้องมีความรู้สึกที่มันไม่ได้อะเพราะว่าในขณะที่ชาวนากำลังแบบตกทุกข์ได้ยากแบบทุกข์หนักเลยแต่คุณ16ชีวิตที่ต้องเสียไปที่ต้องคือ16ครอบครัวที่ต้องไร้พ่อหรือไร้ลูกค่ะใช่ไหมฮะมันเกินไปแล้วจริงๆยังมีอารมณ์ดีไปเตะบอลวันนั้นโดนกาดอุ้มอะไรออกมั้ยของกาดของกิติรัตน์ใครจะมากล้าเราก็มีกาดของเราไปกาดเรานี่แหละเราตั้งกาดไปอย่างงี้เลยผมบอกให้เลยจริงๆอ่ะรปภ.สนามบอลนี่แหละเป็นคนบอกผมว่าเขาจะมาเอาเดี๋ยวก่อนสิยังไม่บอกแสดงว่ารปภ.ในพวกเราแน่นอนคือมวลมหาประชาชนเนี่ยอยู่ทุกที่ใช่
อยู่ทุกภาคทุกที่มีอยู่ที่เดียวที่มวลมหาประชาชนเราไม่อยู่ที่อยู่บำรุงเดี๋ยวอย่างนี้ก็เจออยู่วงไหนหรอกเดี๋ยวก็อยู่วงหนองเตยหรอกทุกวงที่มาขึ้นที่นี่เนี่ยคือเปลี่ยนเป็นวงหนองเตยหมดแล้วนะคะที่นี่มีวงเดียววงหนองเตยค่ะไม่พี่ซันถามตรงนั้นนิดนึงค่ะคือในวันนั้นเนี่ยจริงๆทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเพราะว่าภาพเราได้เห็นจนกระทั่งพี่ซันเนี่ยพี่ซันก็จำได้แม่นยำเลยว่าในกี่นาทีนั้นน้องนัททำอะไรบ้างทีนี้วันนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกไหมคะว่าเฮ้ยเราเข้าไปแล้วเราจะเจอพวกสุนัขพิทักษ์ทรราชทั้งหลายเนี่ยทำร้ายหรืออะไรตอนนั้นไม่ได้คิดแต่ดูแล้วพูดไปเลยดูเห็นท่าทางไม่พี่ซันเอ้ยพี่ไก่ถ้าเห็นในวันนั้นเรายังนึกเสียวสันหลังคือด้วยความที่เราก็เชื่อมั่นว่ามวลมหาประชาชนเราอยู่ทุกที่อยู่เคียงข้างเราคือผมเชื่อว่ายังไงแบ็กอัพหลักพ่อแม่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องสอนลูกไว้ดีพอให้รู้จักผิดจักถูกรู้จักผิดชอบชั่วดีว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วถ้าใครจะเห็นเงินเป็นพระเจ้าเห็นทักษิณเป็นพระเจ้าเนี่ยผมเชื่อว่ามีไม่กี่คนแต่ถามว่าณจุดเนี้ยคือมันไม่ใช่1ไม่ใช่2ไม่ใช่3ครั้งที่เมื่อผมได้รับหน้าที่ให้ถือไมโครโฟนบนรถเครื่องเสียงแล้วมันคือมัน3ครั้งอ่ะบนรถเครื่องเสียงที่เกิดมีเหตุการณ์รุนแรงในขณะวันนั้นที่บรรทัดทองที่พี่ประคองชูจันเสียชีวิตผมเนี่ยอยู่บนรถเครื่องเสียงถือไมโครโฟนอยู่กำลังแตะมือกับพี่กล้วยกำลังเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไมค์กันกำลังพูดอยู่พี่กล้วยเองก็เคยแล้วมันก็มีอีกหลายเหตุการณ์ว่าเวลาเรานำมวลชนไปที่ไหนมันก็เสี่ยงมันเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องเสียสละมากกว่าทุกคนที่อาจจะเดินเท้าอยู่หรือทำอะไรอยู่ทุกคนเสี่ยงมากกว่าผมนะผมเชื่อว่าทุกคนเสี่ยงมากกว่าผมเราก็เสี่ยงด้วยยิ่งจับไมค์บนรถนี่ผมว่าเป้านิ่งเลยอย่างพี่สุทินธราทินก่อนที่พี่สุทินจะเสียชีวิตไม่กี่วันผมก็เพิ่งเจอเขาแล้ววันนั้นทราบดีทุกคนก็มีภารกิจจะต้องไปเชิญชวนให้กกต.ในแต่ละเขตเนี่ยเลื่อนการเลือกตั้งล่วงหน้าออกไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปรณรงค์แล้วก็ไปรณรงค์ขอร้องว่าการเลือกตั้งที่มันไม่ชอบทำเนี่ยขอร้องว่าเห็นแก่ประเทศชาติเถอะทุกคนก็มีหน้าที่เขตของพี่สุทินก็บังเอิญเป็นเขตที่ออกจากไม่ไกลคือตอนวันนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดผมคุณพ่อคุณแม่ก็มาร่วมเดินขบวนอยู่นั่งกินข้าวกันก็อยู่กันอย่างเงี้ยแทบจะใช้ช้อนเดียวกันอยู่แล้วช้อนกลางกันเดียวกันอยู่แล้วแล้วคุณสุทินก็อยู่เหมือนกันพี่สุทินเนี่ยผมเคยกินข้าวช้อนเดียวกันกับพี่สุทินที่ณกระทรวงพลังงานสนิทกันมากเลยนะสนิทกันมากไม่คือคนที่เราสู้ด้วยกันมาตั้งแต่แรกทุกคนหรือว่าจะเป็นไม่ว่าใครก็ตามที่เรามารู้จักได้came to know and love เนี่ยได้เข้ามาผูกพันอันเนี้ยมันไม่เหมือนการเป็นเพื่อนธรรมดาอะไรเงี้ยมันเป็นคือเรามาด้วยใจที่วันนี้เราพร้อมถามว่าอย่างมีกาดคอปทท่านหนึ่งที่โดนลอบยิงเสียชีวิตบนรถเครื่องเสียงระหว่างทางเดินทางใช่มั้ยที่ก่อนคืนก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิตก็ได้โพสต์ข้อความลง Facebook ที่บอกว่าถ้าวันนี้ถ้าพรุ่งนี้เขาตายเนี่ยอย่าเสียใจเลยกับยินดีกับเขาเถอะที่เขาได้สู้เพื่อชาติได้ทำเพื่อชาติให้ออกมาถ้าเขาตายก็ออกมาปกป้องมันทำให้เรารู้ว่าถ้าเรามีโอกาสเนี่ยจะทำอะไร
เพื่อมวลมหาประชาชนหรือเพื่อความถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ที่ผมต้องมานั่งคิดอีกแล้วว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเพราะเราอยู่ด้วยกันความคิดตรงนั้นเลยไปแล้วเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเราต้องลงมาสู้ด้วยกันลงมาร่วมกันช่วยตรงไหนได้ช่วยแล้วมันครึ่งๆกลางๆไม่ได้แล้วผมก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองถ้าผมรู้ว่ามีคนของรัฐบาลอยู่ที่ไหนแล้วผมไม่ได้ไปทำให้เขาอับอายขายหน้านิดนึงให้มันรู้กันหน่อยให้มันรู้กันไปหน่อยเรารู้สึกว่าแต่ละเหตุการณ์นี้มันมีบ้างไหมเขาแบบเสียขวัญไปบ้างหรืออะไรเงี้ยเพราะมันใกล้อย่างเช่นคุณประคองเนี้ยอยู่ใกล้กันคือมันไม่ได้เสียขวัญหรอกแต่มันก็มันสะเทือนใจอ่ะค่ะมันสะเทือนใจที่ต้องรู้ว่าคนที่เราเดินจะอาจจะคุยกันอาจจะเคยคุยอาจจะไม่เคยคุยแต่เราเห็นอยู่เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ยิ้มให้กันตลอดแล้วยกมือไหว้กันมาตลอดแบ่งน้ำแบ่งข้าวกันมาตลอดแล้ววันหนึ่งเราต้องไปงานศพเขาต้องเจอญาติพี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยมันคือถามว่าในวันนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถที่จะกลับมามีอำนาจได้อีกต่อไปเพราะหมดความชอบธรรมไปแล้วประชาชนทั้งประเทศทั้งโลกรู้แล้วพวกเราถือว่าเป็นโมฆะไปแล้วโมฆะรัฐโมฆะบุรุษตั้งแต่วันแรกโมฆะสตรีตั้งแต่วันที่3กันแล้วกันเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าลึกๆมันได้มาด้วยอะไรจริงๆสำหรับพี่ซันเนี่ยเข้าโมฆะตั้งแต่3กรกฎาคมที่เขาได้มาเข้าลึกกันใหญ่เลยผมย้อนไปหน่อยก่อนหน้านี้น้องทําทําอะไรทํางานเกี่ยวกับผมก็ทำธุรกิจที่บ้านนี่แหละฮะอ๋อทำธุรกิจก็โชคดีที่คุณพ่อเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็พอถึงวันที่31เนี่ยผมว่าโอเคผมก็บอกคุณพ่อผมมาชุมนุมนะผมบอกไปด้วยกันก็วันนั้นก็มาทั้งบ้านวันนั้นก็มาทั้งบ้านไม่มีการคัดค้านใช่ไหมไม่มีการคัดค้านพรบนี้โทษกรรมนี่แหละใครบอกไม่คัดค้านวันนั้นที่ออกมาสิคัดค้านพรบนี้โทษกรรมเลยมันมีผลไหมว่าเวลาเรามาเคลื่อนแล้วโดนข่มขู่ที่บ้านบางคัดค้านพรบนี้โทษกรรมเลยมันมีผลไหมว่าเวลาเรามาเคลื่อนแล้วโดนข่มขู่ที่บ้านบางโทรศัพท์มากวนบ้างใครคือโดนแค่ปาระเบิดมันมีเคยมีโดนปาระเบิดด้านด้วยด้านเหมือนหน้ามันเลยไม่จะเล่นกับเราทำไมเอาของเก่ามาเล่นนั่นน่ะสิมันเพียงแค่แบบข่มขู่คือขนาดระเบิดมันยังคอร์รัปชันได้ได้ดูแล้วไงนะคะทีนี้น้องนัทถือกีตาร์พี่กายเราคุยกันมาสักเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วต้นไปเล่นไปนะไม่รู้จะคุยอะไรแต่ว่าเกินไปครึ่งชั่วโมงแล้วใช่อยากจะได้ฟังว่าน้องนัทเล่นกีตาร์ร้องเพลงเป็นยังไงซึ่งหลายคนจะเข้าวงราชดำเนินได้ไหมซึ่งหลายคนที่เห็นน้องนัทบนเวทีนี้ยังไม่เคยเห็นจับกีตาร์เลยยังไม่เคยวันนี้เป็นวันแรกเป็นรายการแรกเป็นรายการแรกที่น้องนัทมาจับกีตาร์ขอร้องพี่ไก่มาโอ้จริงๆคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำมาในชีวิตเนี่ยอาจจะไม่นับสิ่งนี้แต่ว่าสิ่งนี้คือเราก็ไม่อยากให้มันยืดเยื้อมากเหมือนกันว่าจบสิ่งนี้จริงๆสิ่งที่ผมทำแล้วมีความสุขที่สุดคือการเล่นดนตรีนะการได้ร้องเพลงให้คนที่เรารักฟังเนี่ยมีความสุขที่สุดเดี๋ยวเราต้องแล้ววันนี้เรามีมวลมหาประชาชนเป็นล้านล้านคนที่เรารักรักจะมอบชีวิตให้ได้เนี่ยผมเลยอยากจะขอโอกาสมาร้องเพลงให้กับมวลมหาประชาชนฟังกำลังใจกันให้ความสุขกันนะเรามีศิลปินอีกท่านนึงแล้วที่จะเรียกขึ้นเวทีมีวงนะทำเป็นเล่นไปเขามีวงแล้วนะวงหนองเตยวงหนองเตยทีนี้ก็ผู้ใหญ่ขึ้นมาเต็มเวทีนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองฟังเพลงกันดีกว่าให้น้องนัทนำเสนอเพลงให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เรารักนะคะขออนุญาตยืนเลยอ๋อยืนได้ค่ะให้พี่ไก่ยืนได้ไหมจะให้ผมร้องใช่ไหมนึกว่าจะให้ผมร้องมองได้อะไรทำไมพี่ไม่ขึ้นสักทีเนี่ยThank you.
It's amazing how you can speak right through my heart. Without saying no word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. A touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. Say it's best when you say nothing at all. Would you dance if I asked you to dance? Would you run? Would you die for the ones you love? Would you save my soul tonight? Oh, I can be a hero, baby. Oh, I can kiss away the pain. Oh, I will stand by you forever. Breath away. Would you swear that you'll always be mine? Oh, would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? Oh, I don't care. You're here tonight. I can be a hero, baby. Oh, I can kiss away the pain. Oh, I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. ยังไหลก้าวต่อไปเพราะใจมุ่งมั่นเขาจะพลาดเขาจะฝันพวกเราไม่พรั่งพวกเราสู้ตายนึกแล้วเพลงนี้คือเพลงสู้ไม่ถอยที่เองร้องมาตั้งนานจับเนื้อไม่ได้เอ๊ะสามเพลงสามเพลงหรือสองเพลงสามเพลงสิก็ด้วยความที่มันไม่ได้เตรียมมาแล้วครับเราก็เลยไปเรื่อยๆโอ้เพลงแรกพี่ซันชอบมากเลยนะอยู่ดีๆแบบกำลังขึ้นจะขึ้นอินโทรอะไรมาพอแบบอินโทรเพลงนี้มาโอ้ใช่เลยนะแต่ว่าลุงสาธิตดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวแกไปย้อนดูที่ YouTube แต่ดูข้างหลังถ่ายข้างหลังเขาเหมือนเอ็นวิสเพสลีย์ไงนะเอ็นวิสเพสลีย์ด้านหลังตั้งไหนนี่กีตาร์ตัวนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยเพราะว่าเป็นกีตาร์ของชยามิชัยต่างประเทศไม่น้องนัทมีฝีมือแล้วก็ร้องเพลงได้แบบน่าฟังนะไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบโดยปกติมีวงเล่นกันตามงานเพื่อนเคยมีนะสมัยวัยรุ่นแล้วก็เด็กวัยรุ่นแล้วก็ต้องอยากเป็นร็อกสตาร์เป็นอะไรอยากจะแบบขึ้นมาบนเวทีโอ้โหจับไมค์แล้วแบบคนต้องกรี๊ดแล้วไปสักพักหนึ่งมันไม่ค่อยมีคนกรี๊ดแล้วก็เลยแบบหรือว่าดนตรีมันอาจจะไม่เวิร์กกับเราเราหันมาปาใส่ไมค์ดีกว่า
อีท่านี้นี่ไฮปาร์คเขาท่าใช่ไหมเออพอไฮปาร์คแล้วเออคนคิดด้วยพอคนเริ่มเห็นแล้วแบบเออแล้วถ้าเรากลับมาจับกีตาร์ใหม่เราก็จะเห็นเหมือนเราไฮปาร์คไหมนี่นี่มันจะแปลกดีไงมันแปลกดีก็คือเห็นในเราเรื่องของไฮปาร์คแต่เพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วล่ะว่าเราเล่นกีตาร์ได้ไม่เคยเห็นไฮปาร์คอาจจะตกใจตอนแรกกันไปปาร์คได้ยังไงวะวงนี่คือเพื่อนฝูงกันหรือว่าเป็นพี่น้องเป็นญาติมารวมตัวกันโอ้ก็เพื่อก็น่าจะเป็นหลายๆมาจากหลากหลายมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะแต่ว่าทีเดียวที่ไม่อยู่คืออยู่บำรุงอีกเหมือนเดิมอยู่บำรุงไม่ขออยู่ไปอยู่โรงพยาบาลได้แล้วนี่ถ้าไปเป่าตอนนี้ต้องใส่หัวใจวายตายเลยต้องนัดสังเกตไหมคะเวลาที่เขาออกทีวีให้สัมภาษณ์อะไรเห็นแบ็คข้างหลังเขาไหมข้างหลังใครครับอยู่บำรุงอะไรข้างหลังอยู่บำรุงก็อยู่บำรุงนี่แหละคือจริงๆเป็นคนหน้าตาดีนะแต่ว่าแววตาเขาดุมากลูกชายเขาอะค่ะลูกชายเขาสังเกตไหมคะพี่ซันสังเกตหลายครั้งเลยคือลึกๆข้างในมันออกมาไงคือถึงจะหน้าตาดียังไงแต่งตัวดียังไงแต่แววตามันดุร้ายมันโหดร้ายนะสังเกตดูสิทุกครั้งเลยก็ยังสังเกตดูนี่ขนาดคือหน้าตาดีอะเราก็ยอมรับนะไอ้เรื่องพวกนี้มันออกมาจากภายในมันไม่ดีมันก็จะคือแววตาเขาดุดันมากแววตามันจะไม่ดีผมถามผมเห็นไว้หนวดไว้คราวหน้าตาอย่างกระชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ไม่พี่ไม่ได้สีหมดเลยกีตาร์เฉลิมนะไม่ใช่นะเล่นถ้าลงอ่างไปเลยอย่าไปพูดอย่างนั้นนี่พี่ชูวิทย์เขายิ่งแหมเขาลมเพลมพัดอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปนู่นทีนี้เอาอะไรแน่ไม่ได้เลยช่วงหนึ่งระยะหนึ่งก็แหมวัยรุ่นกรี๊ดเขามากเลยนะเขาลงสมัครอะไรนะผู้ว่าเหรอหรืออะไรที่แบบเอาเป็นผู้ว่าลงสมัครผู้ว่าวัยรุ่นแหมจะไปเลือกชูวิทย์กันศึกษาประชาชนที่ชอบใจกันนี่ถ้าตัดชูวิทย์ได้คราวนั้นจะหัวเราะไอ้พวกวัยรุ่นดีนะว่าไม่ได้คือแกพลิกไปพลิกมาจริงๆเลยอารมณ์นะคะก็จะไปเอาแน่อะไรนะคะหลายคนจะมองเห็นนัดขึ้นมาปราศัยบนเวทีเห็นเป่านกหวีดคลิปนั้นกระจายกันว่อนตอนนี้กี่แสนไลค์แล้วก็ไม่รู้ที่เข้าไปดูเข้าไปกดกันนะครับแต่ในสไตล์แบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นในสไตล์ของการเล่นดนตรีส่วนใหญ่จะเล่นเพลงฝรั่งหรือเปล่าเพลงสากลสากลผมจะถนัดเพลงสากลมากกว่ามากกว่าเพลงไทยนี่โดยปกติชอบวงอะไรวงเพื่อชีวิตวงลูกกรุงสมัยเก่าก็สู้ไม่ถอยเมื่อกี้ไงหรือรู้อยู่เพลงเดียวแต่สู้ไม่ถอยเนี่ยเหมือนลูกกำนันเลยลูกกำนันร้องจนแบบครับคือผมอยากรู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมไหมนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ก่อนที่ทุกคนจะชินกับเพลงสู้ไม่ถอยเนี่ยที่ทุกคนจะเฮ้ยเพลงนี้อีกแล้วเหรอคือมันจะมีช่วงหนึ่งเลยนะที่เราที่เราต้องออกไปแบบขึ้นรถเครื่องเสียงไปแล้วทุกครั้งดูเขาไปคือตอนแรกมันไม่ใช่เพลงนี้เพลงเดียวตอนแรกมันมีเพลงเราสู้มีเพลงอะไรอ่ะรักกันไว้เพลงปลุกใจเพลงปลุกใจมันจะมีวนอยู่ 4-5 เพลงเนี่ยเราก็นึกว่าเพลงไทยมีแค่นี้เหรอวะก็แบบเฮ้ยจะร้องกันอยู่แค่นี้จริงๆเหรอเนี่ยเรานึกว่าจุดนั้นน่ะแย่แล้วนะไปมันเหลือเพลงเดียวเลยเป็นพระเอกเลยตัดออกหมดทุกอย่างเลยมันเหลือเพลงเดียวจนกระทั่งมีอยู่หลายคืนที่นอนอยู่บ้านแล้วแบบสะดุ้งตื่นฝันถึงได้ยินเพลงเนี้ยหลอนหลอนแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบเฮ้ยปากขยับตามเลยโอ้โหในขณะฝันคือผมคุยกับพี่บีเนี่ยคุณพุทธิพงศ์บุญกันเนี่ยบอกโอ้โหเปิดบูสกายมาได้ยินเพลงนี้ลูกนี่ย่ำเท้าแล้วอะไม่นี่เคยคุยกับพี่ไก่ในบางช่วงเลยนะคะคือแบบว่าอย่างศิลปินเหมือนกันพอเวลาจะลงปุ๊บสู้เขาไปอย่าได้ถอยใช่ไหมเดี๋ยวนี้พี่ไก่เมื่อก่อนพี่ไก่ก็เป็นพอก่อนลงต้องสู้เขาไปอย่าได้ถอยทีนี้ทำไมรู้ไหมคะจัดรายการประกวดลูกทุ่งพอจบปุ๊บทุกคนก็จะต้องมาร้องเพลงนี้พี่สันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนบ้างให้ลุงกำนันเป็นสัญลักษณ์แต่ผมมองความคิดนี้ครั้งที่ตอนแรกๆเลยเนี่ยเปิดเพลงจริงอยู่แต่ไม่มีใครเล่นบนเวทีผมก็เลยจะเล่นทุกครั้งแต่ตอนนี้พอลูกทุ่งจบก็มีเพลงนี้หรือว่าวงอื่นขึ้นมาบางครั้งเป็นเพลงนี้ละสู้เขาไปอย่าได้ถอยเราก็รู้สึกว่ามันมีคนละที่มีเล่นละเราไปเปลี่ยนเป็นเพลงอื่นบ้างในวงเราอ๋อเล่นเพลงอะไรเพลงตัวเองเพลงเดียวคือแผ่นดินไทยอ๋อเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเพลงไม่ได้ว่าเสียหายอะไรแต่ว่าทีนี้แบบอย่างลุงนันเราได้ยินเพลงนี้ปุ๊บ เราจะมีความรู้สึกว่าลุงกำนันมาแล้ว อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าที่พี่ไก่เอามาเล่นเนี่ย
เล่นสดไงฮะเล่นสดมันก็จะได้พลังอีกแบบนึงแล้วหลังๆนี้นะเวลาลุงกำนันไปเยี่ยมรัฐสวิสาหกิจเยี่ยมข้าราชการออกมาคุยเข้าไปคุยข้างในเสร็จออกมาปุ๊บพอพูดลงแล้วไม่มีเพลงรู้สึกแปลกๆใช่ใช่มันเหมือนแบบรู้สึกแปลกๆเลยนะใช่มันจะเป็นสัญลักษณ์ละอย่างพี่ซันเหมือนกันทำงานอยู่ด้านหลังเวทีเราจะคอยฟังไงคะถ้าเพลงนี้ขึ้นอ้าวลุงกำนันรีบวิ่งแล้วรีบวิ่งแล้วมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบอัตโนมัติเลยและไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงจาก 3-4 เพลงตัดมาเหลือเพลงเดียวอีกที่แรกบอก 3-4 เพลงมันน้อยแล้วนะเหลือเพลงเดียวเรารู้สึกยังไงคือฟังจนปวดหัวแล้วอะความรู้สึกแล้วเหลือเพลงเดียวนี่ก็โอ้แล้วอยู่ดีๆวันนึงอะวันนึงตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วเราแบบโอ้เราขาดเพลงนี้ไม่ได้ไม่น้องนัทต้องคิดอย่างนี้หรือเปล่าเราขาดเพลงนี้ไม่ได้ความรู้สึกว่ามันขาดเพลงนี้ไม่ได้เราต้องคิดแบบนี้ขนาดสวดมนต์เรายังสวดบทเดิมเลยอะทั้งสัมมาสัมพุทโธขึ้นมากันนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมทีทามาละนะโมนะโมนะโมไม่ใช่นะโมยายปูนะคะอันนี้เราก็พูดถึงว่าเพลงถ้ามันมีคุณค่ามันสามารถที่จะเปิดได้บ่อยๆแล้วก็ร้องได้เรื่อยๆเราฟังได้อยู่ได้เรื่อยๆฟังแล้วมันได้จิตวิญญาณมันเป็นผลดีบางคนเกิดความท้อแท้แต่ว่าดันร้องเพลงแบบกำลังใจอย่างเงี้ยได้ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนมันคือมันร้องได้อยู่แล้วไงพอวันไหนท้อแท้ปุ๊บมันนึกถึงขึ้นเพลงนี้มันก็ยังมีกำลังแต่ถ้านึกอะไรไม่ออกเลยทุกอย่างมันมืดทุกด้านอ่ะเพลงก็นึกไม่ออกไม่รู้อะไรจะให้กำลังใจมันก็จบเหมือนกันนะเหมือนอันนี้เหมือนกันหุ้ยสู้ให้ฮึดสู้สู้เขาไปอย่าเลยเด็กมันร้องได้แล้วทุกวันนี้มันสังเกตไหมพอเพลงขึ้นมันฮึกเหิมอ่ะนี่เหรอไหมคะคือฟังกี่ครั้งมันก็ฮึกเหิมทุกคนต้องยกมือท่านี้นะสู้เขาไปแล้วลุงกำนันเห็นไหมลุงกำนันโฮสสุดเลยท่าตำข้าวเหนียวแล้วมันมีเหตุการณ์นึงตลกมากมีอยู่ครั้งนึงที่ผมไปเยี่ยมกระทรวงอะไรสักอย่างนี่แหละเราใช้รถเครื่องเสียง2คันหน้ากันหลังสักพักหนึ่งท่านวิทยาโทรมาบอกเฮ้ยไอ้รถคันหน้าอย่าเปิดสู้ได้ถอยคนมันเดินเร็วข้างหลังมันตามไม่ทันให้เปิดสู้ไม่ถอยที่คันหลังแล้วคันหน้าปาใสคนมันจะได้เดินช้าตั้งใจฟังปาใสคันหลังเปิดเพลงสู้ไม่ถอยมันจะได้เดินแล้วจริงเป็นจริงใช่ไหมเป็นจริงคือตอนแรกเนี่ยเราเปิดสู้ไม่ถอยคันหน้าโอ้โหขยับกันใหญ่เลยแล้วคันหลังแล้วก็ปาใสกลายเป็นแบบแถวแตกเลยหน้าเดินเร็วมากหลังเดินช้าแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นหลังเปิดสู้ไม่ถอยหน้าปลาสายกลายเป็นแบบขบวนอยู่ติดนั่นแฟนเป็นแถวเดียวกันมันหมายถึงว่าจังหวะนี่นำไม่ได้จังหวะต้องไปตามหลังดันจังหวะเอาไว้คอยดันใช่ต้องเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวข้างหน้าไปไกลแล้วข้างหลังไม่อันนี้มีผลต่อไปนี่ให้เตรียมอย่างนี้เลยนะจังหวะให้อยู่หลังปลาสายให้อยู่นะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวหน้าจะนำไปไกลแล้วหลังจะเหนื่อยหากันไม่เจอแต่พอเปิดเพลงนี้มวลมหาประชาชนเราเดินเร็วมากทุกวันนี้เราใช้รถบัสเคลื่อนที่หมดละสิ่งที่ผมอยากรู้คือทำไมไม่ใช้ตั้งงานละทำไมไม่ใช้ตั้งงานแล้วดีกว่าไม่เขาเรียกว่าการวิวัฒนาการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆขึ้นมีหลายย้ำอยู่กับที่เลยมันมีหลายอย่างมากเลยนะที่เรารู้สึกว่าแบบเออแล้วน่าจะคิดได้ตั้งงานแล้วนะไม่แต่บางอย่างอ่ะน้องนัทเชื่อไหมคะว่าอย่างนั่งรถมันก็สบายจริงแต่มันไม่ได้พลังเออมันไม่สะใจเหมือนเมื่อก่อนใช่เห็นไหมที่เราเอาไว้วันไหนเราเดินไปกันใหม่ดีกว่าที่ราชดำเนินเนี่ยเราใกล้เดินไปราชดำเนินแล้วนะเพราะเราใกล้สู่ชัยชนะแล้วใช่ไหมคะลุงกำนันสัญญากับพวกเราไว้ว่าวันที่เราได้รับชัยชนะเราจะไปฉลองชัยที่ราชดำเนินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพอันยิ่งใหญ่แน่นอนเลยเหมือนอย่างที่ผ่านมาที่เรามาล้อมรวมกันแต่เราไม่กดดันลุงกำนันหรอกไม่ให้คุณลุงกำนันบอกนะอีกไม่เกิน20วันต้องชนะแน่ถามว่าถ้าพรุ่งนี้จบลงแบบอยู่ดีๆก็จบเลยจบเลยอ่ะอยู่พรุ่งนี้จบเลยจริงๆอ่ะผมว่าหลายคนหัวใจวายตายไปเล่นไปเตรียมตัวไม่ทันผมใจหายเหมือนกันนะใช่แล้วเราจะได้มาแบบโอ้โหมันใจหายแล้วมาพูดคุยกันเออมันไม่นี่น้องนัทก็คือไปตั้งแต่วันแรกถูกไหมอันเนี้ยเราหัวอกเดียวกันนะคือพี่ซันก็ตั้งแต่วันแรกเหมือนกันแล้วคือคิดดูดิออกจากบ้านมาวันนั้นอ่ะยังไม่เคยคิดเลยว่าจะไม่ได้กลับไปบ้านอีกจนถึงวันนี้พี่มาจากพัทยานะไปสามเซนอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าจะตั้งใจมาอยู่ถึง6เดือนนะคะคือพอมันมีช่วงนึงที่ผมรับผิดชอบกระทรวงการคลังช่วงเวลาประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลเป็นมือเป็นเท้ามวลมหาประชาชนอยากได้อะไรก็ช่วยๆกันเนี่ยแล้วก็คิดว่ามันจากกระทรวงการคลังก็คงแบบคือขนาดเรา
อำลากระทรวงการคลังกลับมาราชดำเนินเรายังรู้สึกแบบโหใจหายเลยนะเหมือนกันเพราะแบบว่ามันมีความผูกพันกันคือมันคือคนที่เราเคยเจอคนที่เราทำงานด้วยหรือมวลชนที่อยู่ที่กระทรวงการคลังพอกลับมาเป็นเวทีใหญ่ก็บางคนก็คนก็หากันไม่เคยเจอนะบางอย่างอาจารย์กบเองเนี่ยก็โหกว่าจะได้ไม่ได้เจออาจารย์กบมาเป็นเดือนเหมือนกันเจอเมื่อสักครู่เจอที่หลังเวทีก็เพราะว่าตอนยิ่งขนาดแยกเวทีนะยังรู้สึกเหงาเลยหายไปไหนกันช่วงแรกๆเป็นนะคะพี่ซันก็เป็นเพราะพี่ซันอยู่ปทุมวันใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆเวทีเขาอยู่ราชประสงค์อยู่อะไรกันทีนี้วันที่มาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้เนี่ยคือเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันจะยังไงเรายังไม่ทราบเลยว่าเอาแล้วไอ้ทุกวันที่แบบเวทีนี้จะต้องทำนี้หนึ่งของสามถูกไหมคะมันจะยังไงอะเราเคยอย่างสมมติว่าเฮ้ยเราเช้ามาเราเคยจะต้องไอ้นู่นไอ้นี่แหละคือทุกคนจะมีหน้าที่อยู่แล้วใช่ไหมคะหลังเวทีในช่วงแบงคอกชัตดาวค่ะใช่ใช่ ทีนี้แบบเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหมันไอ้สิ่งที่เคยทำอ่ะมันก็หายไปแต่ตอนนี้มันเริ่มคุ้นเริ่มชินแล้วมันปรับสภาพได้มีเรื่องน่ารักอีกเรื่องนึงผมอยากมาแบ่งปันกับมวลมหาประชาชนเมื่อกี่วันนี้นะผมมีโอกาสได้คุยกับเด็กชายคนนึงอายุ5ขวบก็ถามว่าคือเขาเห็นนักวีดเนี่ยผมก็ถามว่าใช้ทำอะไรผมก็บอกว่าเนี่ยกปปส.รู้จักไหมเออเดินขบวนโอเคแล้วทำไมบอกว่าผมมาไล่โจรไล่ผู้ร้ายไล่ผู้ร้ายเนี่ยยกตัวอย่างชาวนาเขามีหน้าที่ปลูกข้าวขายข้าวผู้ร้ายเนี่ยรวยมากแล้วก็ซื้อมาบอกว่าจะซื้อข้าวในราคาดีชาวนาก็ปลูกให้ข้าวไปแล้วก็อยู่ดีเชิดเลยไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเงินชาวนาเขาหันมาหาผมแล้วแบบแล้วคือเด็กนี่หรอมั้ยมันบริสุทธิ์มากแล้วเขาก็บอกว่าแย่เนาะโอเคนี่คือมีกำลังใจแล้วนะคือมีกำลังใจกับมาทำงานเลยอ่ะไม่ต้องอะไรมากบอกแย่เท่านั้นแหละได้ความรู้สึกเลยคือความรู้สึกว่าเราอธิบายเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยครับเข้าใจนี่คือโอเคไม่ตอนนี้เนี่ยจริงๆอันนี้กระแสมันแรงมากคือว่าหลานพี่ซันเนี่ยแค่ 5-6 ขวบเนี่ยเขารู้เรื่องแล้วนะคะพูดถึงทักษิณเขารู้ว่าเป็นคนไม่ดีพูดถึงคุณลุงสุเทพเขาบอกว่าเฮ้สู้เขาไปอย่าได้ถอยทักษิณเป็นคนไม่ดีไปหาลุงกำนันดีกว่าที่เด็กพูดอย่างนี้นะพี่ไม่เคยเสี่ยมสอนอะไรนะคะเนี่ยถึงบอกว่ากระแสมันแรงนะคะแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กเขายังรู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ ไม่รู้ว่าหลายคนก็มีเรื่องราวที่แบ่งปันกันเรื่องราวดีๆเก็บมาจากเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแต่ว่ามันให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกเราที่เคลื่อนไหวมาปุ๊บขนาดเด็กน้อยก็ยังสามารถรู้ถึงว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่แย่อะไรที่ควรไม่ควรรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จนั้นนี่ตั้งแต่น้อยๆถูกปลูกฝังขึ้นมาแล้วนะว่าอะไรดีไม่ดีนะรู้สึกดีที่มันมีช่วงที่ผู้ใหญ่ต้องกลับมาปลูกฝังเด็กใหม่ในเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันก็ดีหรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ธรรมดามากๆเลยก็ดีผมรู้สึกว่าอย่างวันก่อนเนี่ยคุณแม่ผมไปเดินห้างแล้วก็ลืมมือถือไว้ในห้องน้ำเชื่อเลยว่าลืมไว้เป็นชั่วโมงนะคือกลับมาจะถึงบ้านอยู่แล้วอะแล้วคือเชื่อเลยว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้คืนคือเขาก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะจนกระทั่งมีคนที่อยากได้มาเป็นของตัวเองก็คงเอาไปแต่วันนั้นเนี่ยเรากลับไปก็กลายเป็นแบบมีคนเก็บไม่ให้ก็เก็บไม่ให้ไม่พอไอ้คนที่เก็บไม่ให้คนแรกเนี่ยมีธุระต่อต้องไปก่อนเขาก็ฝากไว้กับอีกคนนึงอ่ะซึ่งก็ไม่ได้รู้จักกันไอ้คนนึงก็เก็บไว้ให้เราก็รอคือวัฒนธรรมพื้นฐานที่ดีใช่แล้วคือเชื่อเลยว่าก่อนหน้านี้น่ะคือคนไทยไม่ใช่เป็นคนไม่ดีหรอกแต่แค่ลืมไปลืมคิดถึงคนอื่นคิดแต่กับคิดแค่เฉพาะตัวเองแต่วันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วคนไทยเริ่มคิดถึงกันและกันมากขึ้นเริ่มมีเรื่องน่ารักเริ่มมีน้ำใจที่เรียกว่าความเป็นไทยกลับมาเข้าสู่สังคมอีกครั้งนึงเนี่ยพี่สันว่าใกล้วันที่27เนี่ยมันเป็นการครบรอบ180วันที่พวกเรามาต่อสู้ร่วมกันนะคะพี่สันคิดว่าเนี่ยอย่างน้องนัทมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันก็จะ
เล่าเรื่องได้เป็นช่องเป็นฉากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่แรกคนอยู่ในสถานการณ์เวลาเล่าปุ๊บก็จะรู้เลยว่ามันจะออกมาจากใจพี่ลูกหมีบอชอนอบ้างล่ะสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงบ้างล่ะใช่คือมันจะเป็นระยะช่วงคือหลังจากที่วันแรกมาก็ไม่ได้ทิ้งเวทีเลยไม่ได้ทิ้งกับการเคลื่อนตัวเลยจะอยู่ตรงนั้นตลอดถึงแม้ไม่ขึ้นเวทีคือเราก็จะมีวันพักวันอะไรของเราบ้างแต่ก็คือที่แน่ๆคือตั้งแต่วันที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นมวลมหาประชาชนผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นนะพอคุณได้เข้ามาอยู่ในความเป็นบรรยากาศของการเป็นมวลมหาประชาชนคุณได้อะไรติดตัวกลับไปที่ชาตินี้คุณไม่มีวันลืมใช่ค่ะทุกวันนี้ใครถามผมก็ยืนยันว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาตั้งแต่เกิดมาอาจจะไม่นานเท่าไหร่ แต่เชื่อว่าทุกคนพูดเหมือนกันว่าการที่มาเป็นหนึ่งในมวลมหาประชาชนเนี่ยนี่คือได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริงมีคุณค่าละในสิบล้านในระหว่างมันมีรู้สึกชีวิตนี่มันมีคุณค่าแล้วล่ะสาระมีคุณค่าโดยการที่มันมีเหตุการณ์นี้เราได้มาร่วมได้เคลื่อนตัวแล้ววันนั้นที่สามเสนไปทำอะไรตำแหน่งวันนั้นอ่ะวันนั้นผมไปเฉยยังไม่รู้เรื่องอะไรก็คือวันแรกเราก็ไปรวมกันก่อนยังไม่มีใครรู้ว่าใครจะทำอะไรคือบังเอิญคุณเข็มพร้อมพันเนี่ยรู้จักกับผมเมื่อก่อนเป็นรุ่นพี่เมื่อสมัยเรียนอยู่ต่างประเทศก็เจอสังเกตเห็นผมช่วงประมาณ4 ทุ่มอะไรอย่างงี้มั้งเขาบอกเอ้ยเข้ามาไหมเข้าไปเสร็จปุ๊บอยู่ตรงหลังเวทีเราจะอยู่เฉยๆมันก็กระไรอยู่นะแล้วก็มีใครแบบดูท่าเหมือนมีอะไรจะให้ช่วยเยอะแล้วก็เริ่มช่วยใช่ยกน้ำยกหมอนยกจนกระทั่งไปถึงประมาณ3-4 ผมอยู่กับเพื่อนแล้วก็อยู่กันแล้วประมาณ5-6 โมงเราก็แบบไปเราไปเหมากาแฟไซเดนดีกว่านะเราโอเคคือช่วงนั้นยังไม่มีการสนับสนุนอะไรไงเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็อยู่ใกล้สุดที่เปิดเราก็ปะเอ้ยพี่ปะไปเหมากาแฟเซเว่นกันไปถึงขอกาแฟหมดร้านนี่น้องนัทเชื่อไหมว่าพี่ไก่เป็นศิลปินคนแรกที่ขึ้นเวทีเชื่อเลยครับผมอยู่เราอยู่ด้วยกันผมก็นั่งฟังก็รออยู่แกไปตั้งแต่ยังไม่2 ทุ่มมั้งแกได้ขึ้นเวทีตอน3:00เห็นอยู่ใช่น้องนัทอยู่ใช่ไหมเพราะว่าการเคลื่อนเนี่ยมันต้องจัดขบวนแล้วทุกคนการพูดที่สำคัญไม่ใช่ว่าเอ้ยคนนี้จะต้องมาก่อนแล้วจะต้องขึ้นแต่มันดูลำดับความสำคัญว่าใครจะขึ้นก่อนขึ้นหลังด้วยนะดนตรีอาจจะไปกล่อมตอนท้ายเลยก่อนปิดท้ายนะครับวันนั้นไม่ใช่นัทด้วยนะผมนัทเดย์ด้วยนะที่อยู่อ่ะเดย์เขากำลังจะไปพูดปิดเวทีที่ไหนได้ไก่พูดปิดเวทีไม่ได้พวกปิดไปปิดเลยไม่ได้พูดเลยมีต้นแล้วก็มีคุณอี้คุณจั๊กแล้วคุณอี้ก็อยู่วันนั้นน่ะอยู่สุดท้ายอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ใช่อ๋อผมก็อยู่กับพี่ใช่ใช่อยู่ด้วยกันจำได้นะคะเนี่ยโอ้ยดีจังเลยเราน่าจะจัดสเปเชียลมาคุยกันแบบว่าวันแรกล้ำลึก3เซนน่ะเหรอล้ำลึก3เซนกันหน่อยแล้วเราเอาเรื่องนิรโทษกรรมออกมาพูดใหม่ใช่มั้ยเราก็ไล่เรียงไปไงคะว่าเราออกเรื่องอะไรเรื่องอะไรแล้วเราขยับมาเป็นเรื่องอะไรโค่นลงมาบอกทักษิณก็ดีนะแล้วก็เก็บเหตุการณ์ที่เราประทับใจแต่ละช่วงแต่ละจังหวะที่เราก้าวเนี่ยว่ามาคุยก็ดีนะดีเพราะว่าไอ้ช่วงที่ประทับใจเนี่ยเราประทับใจปุ๊บบางคนมันจะนึกภาพว่าได้ว่าเราก็ประทับใจเรื่องนี้เหมือนกันแต่อาจไม่ได้ออกอากาศแหละแต่ตัวเองนึกได้ก็ฉันประทับใจดีว่ะนี่ถ้าวันนี้พี่ไก่ไม่เชิญน้องนัทมาพี่ยังนึกไม่ออกว่าวันนั้นน้องนัทอยู่ด้วยในวันที่31ที่3เซนเพราะพี่สันก็อยู่ยันเช้าไม่นี่ก็นึกไม่ผมว่าหน้าตาของแต่ละคนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตั้งแต่3เซนที่แน่ๆเลยคือดำขึ้นที่แน่ๆเลยคือต้องดำขึ้นทุกวันนี้เขาบอกว่าพี่ซันเป็นคนใต้อ่ะทั้งที่ไม่มีเชื้อสายเลยก็มันดูดำแล้วไม่เท่าไหร่มันจะมีที่แย่คือมี2 อย่างคนที่โชคดีคือมาชุมนุมแล้วผอมลงส่วนคนอย่างผมคือมาแล้วอ้วนขึ้นเพราะว่ามีแต่คนชวนกินแล้วโอ้อร่อยแน่อร่อยเข้าครัวสบายเลยใช่ไหมช่วงแรกพี่ซันผอมจริงน้ำหนักไม่ถึง50นะจริงน้ำหนักเหลือแค่46แต่ตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มปรับตัวได้มันเริ่มแบบปรับสภาพได้แล้วกินได้แล้วแต่ตอนอยู่ราชดำเนินส่วนของผมเท่าเดิมของผมเนี่ยเท่าเดิมคือตาช่างมันตายเวลาช่างเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะคะโอ้ยเนี่ยยิ่งคุยยิ่งสนุก
พี่ซันคิดว่าแบบถ้าเราแบบคนที่เนี่ยวันนี้เราไม่ทราบจริงๆว่าจริงๆแล้วเราเป็นหนึ่งที่อยู่3เซนด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่พอจะไม่อยู่ได้ไงดีกว่าพอเรามาคุยกันมันเลยรู้สึกว่าโอ้ใช่ว่ามันแบบมันคุยเรื่องเดียวกันคอเดียวกันน่ะแล้ววันนั้นมันเหมาะกับผมด้วยเพราะว่ามีสายไมค์แค่2เซนมีขาไมค์อันเดียวจำได้ไหมโอ้โหถ้าปาเป็นวงเป็นไปไม่ได้แน่เป็นคนเดียวน่ะดีแล้วเล่นคนเดียวดีแล้วน้องนัทเชื่อไหมคะถ้าท่านไล่เรียงจริงให้พี่ซันย้อนไปถึงตั้งแต่วันแรกนะคือเวทีจะไม่ใช่แบบนี้เลยคือคนละเรื่องเลยนะคะเวทีในวันนั้นพี่ซันจำได้ว่าข้างหลังจะมีเก้าอี้อยู่นะคะเต็มเลยแล้วก็จะมีแบบเวลามีสอสอนั่งเป็นแบ็คกราวด์ใช่นะคะแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้พี่ซันก็นึกย้อนหลังไปจนมาถึงวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกเราภาคภูมิใจว่าโอ้โหแบบมันปรับสภาพจนกระทั่งจากที่ว่าไม่อะไรเลยอ่ะจนกระทั่งตอนนี้เกือบเต็ม 100% แล้วนะคะวันนั้นเวทีก็ไม่รู้ตัวว่าจะต้องรองรับคนมากขนาดนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียง3เสนเป็น3แสน ราชดำเนิน1ล้านเป็น2ล้าน3ล้านเดินขบวน5ล้าน7ล้าน10ล้านใช่แล้วว่าไงเฉลิมว่าไงมาแค่ 30,000 อ่ะ 30,000 60,000 คืออย่าว่าอะไรเลยคือต่อให้มาแค่3คนมันก็ไม่ได้จะทำให้อะไรสิ่งที่คุณทำนั้นมันถูกกฎหมายขึ้นมาแม้กระทั่งนิดนึงต่อให้มาแค่3คนนะคุณก็ยังผิดอยู่ดีถูกผิดไม่ได้สักวันนึงก็ต้องโดนปปชเล่นอยู่ดีให้มันรู้ตัวซะบ้างมันไม่สำคัญหรอกมูลมหาประชาชนมากี่คนคือคุณทำผิดคุณทำผิดความผิดมันยังคงค้างอยู่กับคนคนนั้นถูกต้องไม่ถูกเลยอันนี้ถูกต้องไม่ใช่ว่าคุณทำผิดแล้วมีคนมาร่วมเป็นพยานกับคุณ100คนแล้วก็มีคนที่ฟังคุณอยู่ที่ถูกต้องเนี่ยแค่10คนคุณจะบอกว่าไอ้100คนที่มาเนี่ยมากบความผิดคุณได้มันก็ไม่ใช่ครับนะคะคุยไปคุยมาเวลาเหลือ3นาที แล้วอีกสักเพลงได้ไหมขออีกสักเพลงแล้วกันนะปิดท้ายปิดท้ายกันหน่อยนะคะแหมต้องมีเทค2ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ขยับหน้าขยับหน้าขออนุญาตมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจกับทุกคนแล้วกันนะwatching the night sky or a beautiful sunrise, how deep is your soul? Well, I won't give up on us, even if the sky gets rough. I'm giving you all my love, still looking up. And when you needed your space to do some navigate, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, now that
that I'm strong, I have figured out how this world turns cold and it's placed in my soul. And I know I'll find deep inside I can be the one. I will never let you fall. I'll stand up with you forever. I'll be there for you through it all. Even if saving you sends me to heaven, it's okay, it's okay. The sky gets rough, I'm giving you all my love, still looking up. นอกเหนือจากที่เป่านกหวีดเก่งแล้วยังร้องเพลงได้ไพเราะอีกนี่ก็เบสิกพื้นฐานกีตาร์ใช้ได้เลยนะชอบเพลงสากลเรียนมาใช่ไหมเรียนกีตาร์ด้วยใช่ไหมลึกผมก็มั่วไปด้วยเลยพี่เอาพอใช้ได้เดี๋ยวเวิร์กใช้ได้เราก็คงจะมีช็อตสองในการพูดคุยถึงว่าเทคสองครับว่าการเคลื่อนไหวการเคลื่อนตัวของเราต่างๆที่เราคุยกันมาประมาณนี้ประมาณนี้พี่สันว่าน่าจะมาคุยแบบสเปเชียลกันตั้งแต่แบบเริ่มเมื่อวานนี้เริ่มมากันใช่เมื่อวานนี้เพลงจีนวันนี้เพลงฝรั่งพี่ไก่แกไม่ค่อยจะแจมด้วยเห็นไหมแกได้ยินปุ๊บแกรีบหนีเลยแกลงไปนะคะวันนี้โอ้เสียดายเนาะกำลังคุยแบบออกรถเลยอ่ะนะแล้วก็ฝากข่าวนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการซีดีเพลงฝ่าฝันนะครับเราก็มีให้อยู่ประมาณ5เหลือ50แผ่นจาก300แผ่นที่ทางครอบครัววีระสมความคิดได้นำมามอบให้กับเวทีกปปส.เพื่อจะให้คนบริจาคเข้าตู้แล้วก็เอาเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ช่วยกปปส.ทั้งหมดนะครับรับได้เหลือประมาณ50แผ่นครอบครัวพี่วีระสมความคิดยังมีน้ำใจนะเพราะว่าคือพี่วีระนี่เราก็ทราบอยู่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เปซอที่คุกเขมรเหมือนกับถูกลืมไปแล้วเดี๋ยวจะมีโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่ติดคุกในเขมรคนไทยนะครับไปช่วยรักษาดูแลเรื่องระบบฟันเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้จะมีการหมอจากไทยเข้าไปช่วยดูแลที่นั่นนะครับพี่วีระบอกว่าช่วยเขาคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยทุกคนโอ้ดีมากเลยนะครับนะคะเราก็มีซีดีแจกจ่ายกันไปนะครับอันนี้เกี่ยวกับพี่วีระโดยตรงเลยนะครับมีเพลงพี่วีระด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับให้น้องนัทขอบคุณน้องนัทขอบคุณมวลมหาประชาชนดีกว่าก็ขอปิดท้ายด้วยคำขวัญสั้นๆนะว่ารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านระบอบทักษิณครับพี่น้องประเทศบ้านก็คอร์รัปชันนะมีปัญญาขึ้นหน่อยนึงปัญญาขึ้นหน่อยนึงอ่ะปัญญานี่นะครับโลกมีทรัพยากรพอที่จะแบ่งปันทุกคนเท่าที่จำเป็นแต่ไม่พอที่จะสนองความโลภของคนแม้คนเดียวนี่เป็นคำของมหาธรรมคันธีนึกถึงพี่สาธิตเซเก้าเลยนี่ครับท่านสนิทกันด้วยแล้วเก็บไว้วันหลังนี่เอาไว้วันหลังมาคุยวันหลังผมจะขอมาคุยเรื่องพี่สาธิตนี่เขาสนิทกันมากเลยดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องนัทนะคะที่เป็นผู้กล้าของเรานะคะแล้วก็ขอให้อยู่กับพวกเราแบบนี้นะคะแล้วก็ร่วมกันต่อสู้กันจนถึงคว้าชัยนะคะขอบคุณแม่ครัวขอบคุณกาดขอบคุณตากล้องทีมงานบลูสกายนะครับขอบคุณมวลมหาประชาชนทั้งในและต่างประเทศและที่นั่งอยู่ที่หน้าเวทีนี้ด้วยนะครับนะคะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาอัครราชนะคะแล้วก็ครับพี่ไก่ครับราชดำเนินแล้วก็น้องนัทนะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ